สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกของเราในก่อนทุกท่านครับซีที่แปดของเราแต่ก่อนวันนี้วันที่4กันยายนครับสองไม้ตะเกียบครับแดนเซอร์หนึ่งเดือนมี4วันเลยมีวันเปิดวงครับ20วันตอนนี้ความพร้อมถ้าให้คะแนนตัวเองเราพร้อมกี่คะแนนแล้วครับฮะใครพร้อม50คะแนนยกมือครับใครพร้อม50%ยกมือใครพร้อม60%ยกมือใครพร้อม70%ยกมือใครพร้อม80%ยกมือผู้ใดพร้อม90%ยกมือผู้ใดพร้อมแล้วแบ่งเป็น100ยกมือทุกคนพร้อมพร้อมเลยอาจารย์รัฐมนตรีให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มป้าประชุมหลังไหว้พระนะคะหมอลำถ้าให้คะแนนตัวเองให้กี่คะแนนครับ70ฟังพร้อม80ครับ100คะแนนให้กี่คะแนนเท่าไหร่70ฮะ60เหลืออีกแค่20สำนักแล้วป่ะในสัดส่วนเดียวตั้งการสอบมันจะเป็นสิงหาในส่วนของแรงเสริมและประมาณห้องของที่สิบเก้าอาจารย์ตุ้มตุ้มเขาก็ตั้งใจว่าที่24นะครับที่หนึ่งเหลือเวลา20,000เขาต้องตัดวันที่17ก่อนขึ้นวันที่16เขาก็เลยสอบเขาต้องตกเดินทาง17เราไม่ได้สอบมาสอบ18ตอนแรกจะได้18ต้องไปสอบตอนแรกเรื่องเล็กแบบเอากับพักทั้งต่างเดินทางออกวันที่17นี้ได้ไปทุกคนนะครับเมื่อนี้ด้วยพวกที่มันก่อนนะภูมิยานได้ว่าท่านได้ช่วยด้วยจริงๆนะครับตอนนี้หมอลำพ่อแม่พี่น้องลูกเด็กหมอลำของบ้านสุขภูมิแจ้งแหล่งห้องนี้จะเรียนเสิร์ฟแบบตอนนี้อาจารย์นักดนตรีนะครับของบ้านเลยอันนี้ก็คือให้เงินเข้าหลายต้นสิบต้นปืนต้นทัวร์ต้นกระถางเองนะครับถ้าเราใส่เสื้อสีสูงเองก็ได้เงินหมายถึงว่าสามารถชีผู้ใดก็ส่งเองกันทุกคนส่งมันเหงื่อออกเบิดมือไหมคะยันมูสมยันมูสมไหมพ่อว่าเรื่องเสื้อผมอยากเก็บที่ดีแล้วเพราะว่ากินมุ่งมากปั๊บถึงลมปากแล้วก็ในห้องพักมีแต่เสื้อแขกคือบ่ถีบบ่เก็บเอาเลยผมเก็บแต่เป็นกระลังนึงเนาะแต่ตั้งบ่ผู้ใดผู้ใดที่มาอยู่ทีแรกเก็บเสื้อทีแรกไปผู้นึงสูงแน่เขาต้องเห็นในพื้นทางเก็บเป็นทีละลึกเองนะฮะเก็บไปทีละลึกเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องแตกใส่เป็นที่บังหูได้นักทั้งนี้มีรายการมาเกี่ยวบ้านเขาหรือมีแขกผู้ใหญ่เสร็จผมมาสุดขอให้ทุกคนใส่ชุดเพื่อก้มเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อนี้เวิร์กพอยมาก็เป็นประตูให้ซื้อต่างๆในเห็นเข้าไม่ช่องเดียวแต่ว่าเท้ามันกระจายไปทุกช่องเลยเขาในนอนเขาว่ามาที่นี่คือเป็นระเบียบที่สุดเราที่ทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็บ้านสะอาดมากเลยในโปรมือให้หน่อยครับ